โสดแล้วใช่ครับตอนนี้โสดแล้วครับกี่เดือนแล้วครับพี่อ้อโสดประมาณ 5-6 เดือนแล้วครับทำไมการตัดสินใจครั้งนี้มันยังไงคะก็คบกับเมย์มามัน8ปีครับผมมันเหมือนกับว่าถึงจุดที่มันมีหลายอย่างเริ่มคงที่เริ่มแบบเรียบง่ายขึ้นก็เลยคุยกันว่าเราน่าจะยุติความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคบกันเป็นแฟนดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับไม่เสียดายเวลาหรอพี่ต้องปองดีอ่ะก็เสียดายเวลาครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบความทรงจำดีๆมากกว่าเพราะว่าเราเลิกกันด้วยดีนะครับเราเลิกกันแล้วก็เราก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับแต่ดูการดูเฮิร์ตมากๆเลยนะเอาจริงเวลาเลิกกับใครที่คบมานานๆก็เฮิร์ตอยู่แล้วครับแต่ว่าผมอ่ะตอนแรกๆที่เลิกกันอ่ะไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกใครตรงๆก็จะไปใช้ความรู้สึกมากกว่าเช่นเรื่องแต่งเพลงเรื่องเขียนพวกบทกลอนบทพวีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปีใหม่ที่ตัดสินใจที่บอกโพสต์ไปว่าเราโสดแล้วเพราะว่าเหมือนกับชีวิตเราก็ต้อง move on ต่อไปทั้งเขาทั้งเราอะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดปัญหาเผื่อสมมติว่าทางผมจะต้องไปคุยกับใครคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะจะได้แบบไม่ต้องแบบมานั่งเคลียร์กันว่าเลิกกับคนเก่าหรือยังหรืออะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีใครรับรู้เลยครับว่าเราเลิกกันแล้วตอนที่เราตกลงกันนี่ใครเป็นคนพูดก่อนครับพี่กาบอีกหรือว่าก็น่าจะเป็นเราสองคนมันเหมือนมันมีสัญญาณบางอย่างที่น่าจะคุยกันเรื่องนี้ได้แล้วครับก็เลยเริ่มคุยกันเรื่องมันเริ่มเกิดก่อตัวมาเรื่อยก็8ปีใช่ไหมครับเข้าปีที่7อย่างที่เขาบอกเลยปีที่7มันก็อาถรรพ์นะครับผมช่วง1ปีสุดท้ายคือปีที่7ถึงปีที่8อ่ะมันก็เริ่มมีสัญญาอะไรบางอย่างแล้วว่าความรักหรือความผูกพันอย่างเงี้ยมันน่าจะถึงเวลาที่จะต้องแบบจบลงแล้วต้องกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วข้องกับมือที่3มั้ยคะไม่เกี่ยวเลยครับมันอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขหรือว่ายังไงครับมันมีความสุขเหมือนเดิมมั้ยมันก็มีความสุขดีครับแต่ว่ามันค่อนข้างนิ่งอะครับใช้คำว่านิ่งดีกว่าเรียกว่าสาเหตุหลักการอิ่มตัวใช่ไหมครับน่าจะอิ่มตัวครับผมเพราะว่าด้วยแล้วเวลามันนานด้วยแหละครับอย่างพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเราได้มีการลองปรับตัวหรือว่าลองแก้ไขไหมครับก็คือลองปรับตัวตั้งแต่ปีที่7แล้วครับพอเข้าปีที่7เราก็คุยกันใช่เราก็คุยมาตลอดว่าเราลองทำอย่างนั้นอย่างนี้ดูนะเผื่อมันจะดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นอันนี้คือจบกันจริงๆก็คือช่วงตุลาคมกันยายนตุลาก็ประมาณก่อนหน้านั้นนิดนึงครับช่วงวันเกิดผมนะครับผมว่ากรกฎาคมแล้วก่อนหน้านี้ตั้งคือต่างคนต่างยืนแล้วใช่ไหมครับพี่จามใช่ครับต่างคนก็ต่างปรับความเข้าใจให้มันความสัมพันธ์มันดีที่สุดอะแต่ว่ามันก็ทำไม่ไหวทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับแสดงว่าจากความรักมันกลายเป็นความผูกพันมากกว่าก็น่าจะเป็นความผูกพันแหละครับตอนนั้นเหมือนเรากับความรักครั้งนี้เราก็มองถึงว่าแบบอนาคตที่รวมกันแล้วพอตอนที่ตัดสินใจมันแย่แค่ไหนก็มันก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะว่า8ปีมันก็นานแล้วก็เราค่อนข้างที่จะคือผมกับเขาเนี่ยคบกันแล้วก็สนิทกับที่บ้านเขาด้วยเขาก็สนิทที่บ้านผมด้วยคือมันมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมมันก็ทุกคนก็ตกใจเหมือนกันคนรอบข้างก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันครับอย่างหลายคนมองว่าคู่เราน่าจะไปถึงฝั่งฝันถึงงานแต่งงานเลยใช่ครับทุกคนก็มองงานคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็ทำยังไงได้ครับความรักคือมันพูดยากครับตอนนั้นคือมองไหมคะตอนที่คุณต้องเก็บแฟนที่แบบมองเรื่องแต่งงานเราก็คิดมาตลอดครับว่าถึงเวลาที่สมควรแล้วหรือทุกอย่างลงตัวแล้วก็น่าจะคนนี้แหละแต่ว่าพออย่างที่บอกพอมันเข้าปีที่7แล้วมันเริ่มคิดว่าถ้าเกิดเราฝืนคบกันไปหรือเราฝืนแต่งงานกันไปมันน่าจะแย่กว่านี้ไม่เคยคิดเรื่องว่าถ้าเราตัดสินใจเรื่องการแต่งงานมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็จริงๆก็เคยคิดเหมือนกันแต่ผมก็คิดว่าในเมื่อตอนปัจจุบันถึงณตอนนั้นนะครับมันไม่ดีอ่ะคือใช้การแต่งงานเพื่อมาทำให้ความรักมันดีผมว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยก็ได้เพราะว่าผมก็ลองดูหลายๆคู่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะเพราะอย่างนั้นเราไม่ได้รักกันแบบแฟนแล้วใช่ไหมแบบความรักมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ความรักเป็นแฟนเป็นความผูกพันกับเพื่อนมากกว่าใช่ในช่วงปีสุดท้ายนะครับใช่ครับผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ไหมครับเพราะว่าด้วยความที่สนิททั้งสองฝ่ายก็ไม่มีนะครับเพราะทุกคนเคารพในการตัดสินใจผมอย่างพ่อแม่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยก็แค่ถามว่าโอเคไหมสบายดีไหมโอเคถ้าการโอเคหรือไม่มีปัญหาอะไรแม่ก็ไม่เป็นห่วงละเราผ่านจุดในความเสียใจมายังไงอะคะก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็ไปแต่งเพลงไปทำงานเด็กๆของเราเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ 100% นี่คือ100ยังน้อยตอนนี้ก็พอประกาศเขาเรียกอะไรผมก็ต้องทำใจให้มัน 100% ก่อนจะพูดไปว่าโสดนะครับก็คือหลังจากปีใหม่มันก็ 100% แล้วแหละครับแล้วเราเริ่มต้นใหม่ไหมยังตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่ 100% นะแต่ว่าก็มีคนคุยบ้างอะไรบ้างตามภาษาคนโสดแต่ว่ายังไม่ได้คิดที่จะต้องเ
ยังมองว่าการยังแบบยังปล่อยตัวเองว่ายังจมกับความรักครั้งเก่าก็หลายๆคนที่คุยกับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันก็จบมาแล้วผมทำใจได้แล้วสบายครับแล้วเราได้คุยกับเขาบ้างไหมหลังจากที่เป็นเพื่อนกันอ๋อคุยครับเจอก็ยังไปเอาของที่เขาใหญ่เลยครับของบางชิ้นที่อยู่ที่โน่นอะไรเงี้ยไม่เอาคือหมดเลยหรอด้วยคือมันเป็นของที่ผมต้องใช้ครับพวกกีตาร์บ้างก็มีอะไรก็มีอะไรเงี้ยก็ไปเอามาอะไรเงี้ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกว่าความรักบ้างไหมครับเพราะแบบว่า7-8 ปีแต่มันก็พังลงอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกนิดนึงแต่ว่าก็ยังศรัทธาเรื่องความรักอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรแฮปปี้กับชีวิตโสดดีครับผมคิดว่าจะมีโอกาสกลับมาไหมครับต่างคนต่างไปได้ชีวิตคู่เดียวตอนนี้ตอบไม่ได้จริงๆครับมีโอกาสไหมผมว่าพูดยากเลยครับก็เลยเพื่อนดีต่อกันแต่เป็นเพื่อนกันครับคือเราก็ยังหวังดียังแบบรู้สึกดีกับเขาใช่ครับผมก็ถามถ่ายกันอย่างวันนั้นที่ผมไปเอาของที่เขาใหญ่ผมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปเขาก็ถามว่าเพลงใหม่เป็นไงบ้างวงใหม่เป็นไงบ้างอะไรครับผมก็ปกติดีครับอย่างเวลาต่างฝ่ายจะมีความรักครั้งใหม่ต้องมีการปรึกษากันหรือไม่ได้คุยกันถึงขนาดนั้นครับแต่ตอนนี้ก็โอเคทุกคนแล้วเนาะครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ